สวัสดีค่ะทุกคนควยส้มสัปดาห์ที่11มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละข้อเลยว่าสัปดาห์นี้มีอะไรให้เราทำบ้างก่อนอื่นก็ขอขอบคุณการโดเนทจำนวน33บาทจากคุณชาญชัยพร้อมกับโน้ต I'm encouraging and I love your videos ก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจมากๆเลยนะคะข้อแรก Get loans orders from a payphone ข้อนี้ทุกคนน่าจะจำกันได้นะคะเราจะต้องไปรับคำสั่งจากดร. Sloan ที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะจะเป็นตู้ไหนก็ได้นะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเนาะข้อที่2 Catfish at fishing holes เราจะต้องไปตกปลาที่บ่อปลาจำนวนทั้งหมด5ตัวบ่อปลาก็จะเป็นในลักษณะที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นะคะมันจะเป็นไอวงขาวๆแล้วก็มีปลาอยู่ด้านล่างเดี๋ยวนี้มันเอาคุกออกไปแล้วนะคะทำให้เราตกปลาค่อนข้างช้านิดหน่อยถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ปลาดีๆได้ของดีๆนะคะก็จะต้องหาเบ็ดน้ำเงินให้ได้แต่ในการทำเควสนี้นะคะใช้แค่เบ็ดเทาตกก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะต้องตกให้ได้5ตัวเมื่อบ่อหนึ่งมันหมดไปแล้วใช่ไหมคะก็ให้ไปหาบ่ออื่นๆที่มันอยู่ใกล้ๆแล้วก็ทำการตกปลาจนกว่าจะครบทั้ง5ตัวสถานที่แนะนำก็อย่างเช่นที่ตรงนี้นะคะเลคานูหรือจะเป็นแถวคราชิคลิฟก็ได้ก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะกว่าจะตกครบทั้ง5ตัวเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะตกได้แต่ปืนแบบที่ทรายกำลังเป็นนี้นะคะคือตกมาจนหมดไปแล้ว2บ่อเพิ่งจะได้ปลาแค่ตัวเดียวเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ5ตัวใน fishing spot เนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานอย่างที่ทรายมาลงที่เลคานูที่ตรงนี้แค่ที่เดียวก็พอนะคะเห็นไหมคะตอนหลังๆมันก็เริ่มได้ปลาขึ้นมาแล้วข้อ 3 collect a vintage can of cat food เราจะต้องไปเก็บอาหารแมวกระป๋องแบบ vintage จากไปที่เมืองคราชิคลิฟหรือว่าที่ Catty Corner ก็ได้นะคะแต่ว่าซาจะพามาดูที่เมืองคราชิคลิฟแล้วกันค่ะใส่เข้าใจว่าเก็บอันเดียวนะคะแต่ว่าจะบอกไว้3จุดแล้วกันเนาะที่อาคารทางซ้ายมือนี้นะคะมันจะอยู่ที่ทางเข้าเลยค่ะข้างกับกล่องนะเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าต้องเก็บอันที่2ที่3ใช่ไหมคะมาดูอันที่2ค่ะขึ้นมาจากชายหาดได้เลยอาคารที่มีสมออยู่ข้างหน้าสวนนี้นะคะเข้าไปด้านในค่ะมันจะอยู่ที่ชั้น1คือต้องขออภัยกับความวูบวาบของโฟกัสที่มันช้าด้วยนะคะถ้าเก็บเสร็จแล้วนะคะออกมาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะทีนี้ก็วิ่งไปแบบตรงๆได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่ารีเพลย์มันแบบไม่โฟกัสอะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรทีนี้พอมาถึงร้านของน้องปลาแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องไปข้างบนนะคะมาที่ตรงหัวมุมตรงนี้ค่ะมันจะมีก้อนหินอยู่แล้วก็จะมีอีก1กระป๋องให้เราเก็บนะคะเพื่อนๆใกล้ที่ไหนไปที่นั่นก่อนก็ได้นะก่อนจะไปชมอีก3ข้อที่เหลือเดี๋ยวไซขอขายของสักครู่นะคะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยซัพพอร์ตไซได้โดยการไปที่ Item Shop จากนั้นก็กดที่ Support a Creator ทางด้านขวาล่างของจอพิมพ์ Beauty at the Base ในช่องนี้แล้วก็กด Accept จากนั้นก็ซื้อสินค้าด้วย V-Bucks ตามปกติเลยค่ะหรือถ้าใครอยากจะโดเนทผ่าน True Money Wallet ก็สามารถโดเนทมายังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอนี้เลยนะคะCollect a vase of flowers from Lazy Lake เราจะต้องไปเก็บจักรันดอกไม้ที่เมือง Lazy Lake แนะนำให้ไปลงที่บ้านที่อยู่ทางด้านขวาล่างนะคะที่มันเป็นบ้านที่มีสระว่ายน้ำอันเล็กๆหลังบ้านค่ะที่ตรงนี้นะคะจักรันมันจะตั้งอยู่ที่เสาบริเวณริมสระเลยค่ะเดี๋ยวซาจะบอกอีก2จุดนะคะเผื่อว่ามันต้องเก็บทั้งหมด3อันจากที่ตรงนี้เพื่อนๆก็ไปที่โชว์รูมรถได้เลยนะคะโชว์รูมเนี่ยซาอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ลงมาแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะเห็นเลยค่ะที่ตรงกองหินนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นแจกันดอกไม้ก็เข้าไปเก็บอันนี้ได้เลยเป็นจุดที่2จากที่นี่นะคะก็ไม่ไกลอีกเหมือนกันค่ะเพื่อนๆก็แค่เดินข้ามถนนไปนะคะแล้วเราก็จะเจอบ้านอยู่หนึ่งหลังค่ะที่บ้านหลังนี้นะคะมันจะมีแจกันอยู่ข้างหน้าบ้านเลยค่ะก็จะเป็นแจกันของเควสที่เราจะมาเก็บค่ะอันนี้นะคะข้อที่5 Harvest Food
เราจะต้องฟาร์มไม้จำนวนทั้งหมด250หน่วยจริงๆมันก็แป๊บเดียวนะคะ250หน่วยถ้าอยากเก็บไว้ฟาร์มไว้มาลงที่ Weeping Woods ก็ได้ค่ะเพราะว่าต้นไม้เยอะดีข้อสุดท้าย Talk to Joey เราจะต้องไปคุยกับคาแรคเตอร์ที่ชื่อว่า Joey Joey นี่ก็จะอยู่ที่เมือง Dirty Dolls นะคะโลเคชั่นตามที่ใส่ปักไว้เลยค่ะก็จะอยู่ที่หน้าเมืองเลยนะคะสำหรับโซอี้พอถึงเวลาทำเควสเนี่ยเวลาเข้ามาคุยมันก็จะมีเป็นจุดๆๆให้เราคุยกดคุยแล้วก็จะได้เควสนี้ไปเลยค่ะ